ไปต่อกันที่อีกหนึ่งค่ายรถยนต์ที่น่าจับตานะคะก็คือฮุนไดจากเกาหลีใต้ค่ะเขาเปิดตัวบูธด้วยทีมใหม่ล่าสุดนะคะก็คือ Pixel Cloud ชูความล้ำสมัยของนวัตกรรมไฟส่องสว่าง Parametric Pixel ค่ะนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่มีเฉพาะในรถยนต์ไฟฟ้าของฮุนไดและสื่อสารผ่านเทคโนโลยี Pixel นะคะและไฮไลท์ในบูธของฮุนไดอีกอย่างก็คือการนำเสนอรถยนต์ถึง3รุ่นประกอบไปด้วยแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอย่างไอออนิกค่ะที่ประเดิมด้วยรุ่นไอออนิก5รถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดที่คว้ารางวัลมาหลายเวทีนะคะรวมไปถึง World Car Award ชูคอนเซปต์การผสานดีไซน์ยานยนต์คลาสสิกอย่างฮุนไดโพนี่เข้ากับ Parametric Pixels ค่ะดีไซน์เขาโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะคะสมบูรณ์แบบด้วยระบบวิศวกรรมและฟีเจอร์อัจฉริยะล้ำสมัยมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน2ล้อที่ใช้มอเตอร์เพอร์มาเนนต์แมกเนตพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,699,000 บาทค่ะส่วนอีก2รุ่นก็คือ Hyundai Santa Fe นะคะซึ่งเป็น SUV ครอบครัว7ที่นั่งที่นำมาเปิดตัวครั้งแรกในไทยสนนราคาคันนี้อยู่ที่ 1,849,000 บาทค่ะรวมไปถึงอีก1แบรนด์ใหม่ด้วยนะคะก็คือ Hyundai N ก็เป็นแบรนด์รถยนต์สมรรถนะสูงล่าสุดพัฒนาขึ้นมาด้วยความหลงใหลในสมรรถนะขั้นสูงของกีฬามอเตอร์สปอร์ตบนพื้นฐานแนวคิด Never Just Drive โดยเขาเลือกนำ Elantra N มาเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกของเมืองไทยและตลาดต่างประเทศด้วยนะคะสนนราคาอยู่ที่ 2,999,000 บาทค่ะยังค่ะยังไม่หมดนะไปกันต่อเลยดีกว่านะคะ Great Wall Motor ค่ะเปิดตัวแล้วก็เปิดราคา Ola 07อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งก็เป็นรถไฟฟ้าสปอร์ตคูเป้สมรรถนะสูงเป็นรุ่นเรือธงล่าสุดนะคะภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Ola ค่ะมาพร้อมกับตัวเลือก2รุ่นย่อยราคาเริ่มต้น 1,299,000 บาทค่ะก็เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็ยกขบวนพาเหรดยนต์ตรกรรมไฟฟ้าอีกหลายรุ่นมาจัดแสดงในงานไม่ว่าจะเป็น Haval Ola แล้วก็แทงนะคะอ่ะไปต่อนะคะพอ Great Wall แล้วก็ไป BYD กันค่ะก็ยกทัพยานยนต์ไฟฟ้าครองใจคนไทยมา3รุ่นนะคะก็มี BYD Atta 3นะคะ Dolphin แล้วก็ Seal นะพร้อมมอบแคมเปญพิเศษส่งท้ายด้วยภายในบูธก็มีนวัตกรรมพรีเมียมล้ำสมัยมาโชว์ให้ผู้บริโภคคนไทยได้สัมผัสอีก2รุ่นนะภายใต้แบรนด์ที่บอกว่าอย่างหวังนะแล้วก็ Denza โอ้โหเป็นไงเยอะมากจริงๆอ่ะมาปิดท้ายกันที่บูธเนต้ากันหน่อยนะขนทัพยานยนต์ไฟฟ้าแบบจัดเต็มเช่นเคยนะก็มีเนต้าวีค่ะรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% สไตล์ซิตี้คาร์เนต้าคิดค่ะก็คือเป็นรถ EV สไตล์สปอร์ตที่ถอดแบบมาจากเนต้า S เปิดรับจองภายในงานแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าในไทยนะคะอีกไฮไลท์ที่นำมาจัดแสดงคือเนต้า GT ค่ะรถ EV สไตล์สปอร์ตแบบ2ประตู4ที่นั่งโดดเด่นด้วยสมรรถนะที่เร็วแรงปราดเปรียวพร้อมอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรภายใน 3-7 วินาทีค่ะยิ่งไปกว่านั้นมีการจัดแสดงรถต้นแบบนะคะ Neta GT Speeder นะรถต้นแบบสไตล์ Roadster เปิดประทุนที่ผสานนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับศิลป์แห่งการดีไซน์ที่เขาบอกว่ามันลงตัวนะแล้วก็มี Neta X ค่ะรถยนต์ไฟฟ้า 100% สไตล์ Crossover SUVที่ภายในห้องโดยสารจะกว้างขวางนะฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วยค่ะค่ะซึ่งงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023มหกรรมยานยนต์ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่40แล้วนะคะภายใต้แนวคิดยานยนต์ความหมายที่มากกว่าโมบิลิตี้มีการจัดแสดงรถยนต์มากกว่า40แบรนด์จาก11ประเทศและรถจักรยานยนต์อีก23แบรนด์จาก7ประเทศค่ะทางผู้จัดงานก็คาดว่าจะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เติบโตหรือมียอดจองในงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ10จนถึงร้อยละ15เลยนะคะคาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 50,000 ล้านบาทนอกจากนี้ภายในงานยังมีพื้นที่แสดงยานยนต์อีก2ประเภทด้วยก็คือมีเรือด้วยนะคะที่จะเป็นการจัดแสดงทั้งเรือยอทแล้วก็ธุรกิจทางน้ำส่วนอีกประเภทก็คืออากาศยานค่ะเป็นการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบินซึ่งกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในเวลาไปกันได้นะคะเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกอย่างเป็นทางการนะคะไปจนถึง11ธันวาคม12วันด้วยกันอาคาร Challenger 1-3 เมืองทองธานีวันนี้เรามัดรวมแต่นี่ยังไม่หมดนะแต่รวมมาได้แค่นี้จริงๆเวลาเดี๋ยวหมดมันใหญ่กว้างขวางจริงๆนะมีหลายแบรนด์มากโอ้โหไปถ้าใครกำลังมองหารถเหมือนที่คุณพงศักดิ์บอกเนาะคือมันเป็นช่วงเวลาเบสบายจริงๆที่ดีแล้วสำหรับสิ้นปีนี้เพราะว่ามาตรการ 3.0 เนี่ยลดหย่อนเนี่ยมันคือแสนห้าแต่ 3.5 มันน้อยลงมาหน่อยอะใครที่กำลังต้องการก็ไปดูแล้วก็เลือกการอยู่ที่ความพอใจของเราแล้วก็การใช้ประโยชน์ของตัวเองด้วยใช่ครับ